ไปดูเรื่องของการช่วยเหลือคนไทย41คนที่ถูกหลอกให้ไปทำงานที่เมืองเล่าก่ายทางตอนเหนือของประเทศเมียนมานะครับล่าสุดก็ได้รับการช่วยเหลือโดยคาดว่าจะเดินทางกลับถึงประเทศไทยมาถึงที่ค่ายเมียงรายมหาราชในช่วงบ่ายวันนี้ครับนี่เป็นภาพล่าสุดของ41คนไทยเมื่อช่วงสายที่ผ่านมานะครับที่ยังคงอยู่ที่จังหวัดเชียงตุงรัฐฉานของประเทศเมียนมาเพื่อรอขั้นตอนทางการเมียนมาอนุมัติตามกฎหมายก่อนที่จะออกเดินทางมาที่จังหวัดท่าขี้เหล็กและส่งตัวให้กับกองทัพบกของไทยในพื้นที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายผ่านช่องทางจุดผ่านแดนถาวรและนำตัวไปคัดกรองโรคที่ค่ายเมียงรายมหาราชที่จังหวัดเชียงรายซึ่งคาดว่าจะเดินทางมาถึงในช่วงบ่ายก่อนที่จะให้พบกับญาติที่มารอรับต่อไปนายจารุวัฒน์จินมันคารองประธานมูลนิธิเอ็มมานูเอลได้ให้สัมภาษณ์ภายหลังได้รับการประสานจากญาติของคนไทยที่ถูกหลอกให้ไปทำงานที่เมืองเล่าก่ายว่าถูกชักชวนให้ไปทำงานโดยอ้างว่าจะได้รับค่าตอบแทนสูงหลอกว่าเป็นงานตอบแชทหลังจากที่ตกลงไปทำงานก็มีการส่งตั๋วเครื่องบินปลายทางลงที่มันดาเลโดยนายทุนชาวจีนเป็นผู้ออกค่าตั๋วเครื่องบินและพาสปอร์ตให้จากนั้นก็จะมีนายหน้ามารับเดินทางไปที่เมืองเล่าก่ายแต่เมื่อไปถึงก็พบว่าไม่ได้ทำงานตามที่ได้ตกลงเอาไว้จะมีคนส่งสคริปต์ให้ท่องเพื่อทำการต้มตุ๋นคนไทยซึ่งมีขบวนการในการสอนมีล่ามแปลมีคนจีนอยู่ในนั้นด้วยซึ่งถ้าหากว่าใครไม่ทำงานดังกล่าวก็จะถูกกักขังและก็ถูกทำร้ายร่างกายมีทั้งการงดอาหารรวมไปถึงหนักที่สุดก็เสียชีวิตส่วนคนไทย41คนที่ช่วยเหลือกลับมานั้นจะต้องให้ทางสหวิชาชีพสอบสวนก่อนที่จำแนกว่าเป็นผู้เสียหายหรือผู้ต้องหาครับแอดมินเนี่ยตอบได้รายได้ดีวิธีการเดิมแต่พอเข้าไปปุ๊บเนี่ยก็เหมือนเดิมซื้อตั๋วซื้ออะไรพอลงไปจากสนามบินไทยเนี่ยไปลงมันดาเลเสร็จปุ๊บก็มีรถมารับเหมือนกันนี่ครับมีหลักฐานหมดเลยพวกเนี้ยผมก็รวบรวมไว้ทางผู้ปกครองก็รับไว้หลายคนจะเป็นอย่างนี้ครับแต่เมื่อเข้าไปในตึกเนี่ยอยากจะออกมาพอเข้าไปในตึกอะพอไปถึงนะครับมันไม่ใช่งานอย่างที่เขาว่าใช่ไหมครับไม่ใช่งานตรงปกแล้วกันเข้าไปปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่ามีสคริปต์สอนแล้วว่าให้ต้มตุ๋นพอเขารู้ว่าต้มตุ๋นปุ๊บเด็กก็ไม่อยากทำวิธีการทำเนี่ยมีกระบวนการสอนอย่างดีเลยมีล่ามแปลมีคนจีนในนั้นโดยคนไทยกลุ่มดังกล่าวถูกหลอกให้ไปทำงานที่เมืองเล่าก่ายทางตอนเหนือของเมียนมาซึ่งเป็นฐานที่มั่นของกลุ่มทุนจีนสีเทาภาพแชทดังกล่าวนี้เป็นข้อความจูงใจอ้างว่าจะออกค่าใช้จ่ายต่างๆในการเดินทางเพื่อไปทำงานโดยที่ไม่หักจากเงินเดือนแต่เมื่อไปถึงกลับถูกบังคับให้ทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์และงานสแกมเมอร์ส่วนอีกแชทเป็นข้อความที่เหยื่อส่งมาเพื่อขอความช่วยเหลือโดยบอกว่าผิดสังเกตตั้งแต่ที่เดินทางไปถึงเพราะว่าเจอแต่คนถือปืนโดยเจ้าหน้าที่ได้ทยอยให้การช่วยเหลือมาตั้งแต่กลางเดือนตุลาคมที่ผ่านมาแต่ยังไม่สามารถเดินทางกลับไทยได้ในทันทีเนื่องจากสถานการณ์การสู้รบในรัฐฉานซึ่งข้อมูลล่าสุดเมื่อวันที่13พฤศจิกายนที่ผ่านมาซึ่งยังมีคนไทยที่ยังติดค้างอยู่ในบางพื้นที่กำลังรอการช่วยเหลืออยู่กว่า200คน